นี้นะครับผมมางานอิมเมอร์ทัลเป็นครั้งที่2ครับร่วมงานนี่คือคุณติ๊กเพื่อนผมครับคุณติ๊กนี่เป็นสมาชิกอิมเมอร์ทัลรุ่นพี่ผมรุ่นพี่ผมก็อยู่มาก่อนแล้วก็บอกว่าวันนี้พาผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับกับงานเขาชื่องานอะไรนะงาน25ปีมอทอครับวันนี้ก็บอกวันนี้เป็นงานใหญ่ประจำปีใช่ไหมวันนี้บอกรถน่าจะเยอะมากก็พาผู้ชมมาดูบรรยากาศมาดูฮาร์เลย์สวยๆครับมาดูการเดินทางที่พี่ของเราออกเดินทางจากกรุงเทพไปปากช่องครับปากช่องนะครับเขาก็จะมีบรรยากาศในงานเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมติดตามเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันไปดูรถสวยๆกันดีกว่าไหมปีนี้ครบ25ปีอิมเมอร์ทัลซึ่งแต่เราก็เคยจัดที่ไฮแลนด์ไบค์เฟสติวัลเนี่ยเราจัดติดต่อกันมา3หนแล้วแล้วพอดีอิมเมอร์ทัลครบรอบ25ปีก็เลยถือว่าเอาเลิกเอาชัยด้วยปกติเราจัดอยู่แล้วแต่ปีนี้พิเศษหน่อยเพราะเราครบ25ปีเราก็มีดนตรีคาราบาวซึ่งเราเป็นผู้ขวัญกับอิมเมอร์ทัลมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันรู้จักกันมาก็น่าจะเกิน25ปีทั้งกับคาราบาวก็มีทั้งน้ำหมูกรุงเทพสองวงนี้ก็เป็นพวกฮาร์เลย์เก่าทั้งนั้นนะฮะปีนี้ก็ถือว่าได้มาพบหน้าพบตากันเชิญหลายๆคณะหลายๆกลุ่มหลายๆขับก็มาจอยกันมาพูดง่ายเขามาแสดงความยินดีกับเราแหละอยู่ได้ถึง25ปีล้มลุกคุกฝุ่นกันมาก็เนี่ยแหละลุยกันมาได้ที่มาปีกิจกรรมเราก็พรุ่งนี้เราก็อันนี้มาสังสรรค์กันเฉยพรุ่งนี้เราก็มีทำบุญไปที่โรงเรียนที่เทศบาลปากช่องเลยนะเพราะปีที่แล้วเราก็ทำให้ทุนการศึกษาเด็กแจกจักรยานให้โรงเรียนยากจนอะไรเนี่ยเพราะว่าการทำบุญการก็เป็นคู่กันกับชมรมอยู่แล้วสถานที่จัดงานปีที่แล้วเราก็จัดเขาใหญ่ลาดประชาปีนี้ข้างหน้าเลยริมถนนนะจัดที่บริเวณร้านบูบูลนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นลานสวยมากก็เลยคอนเซปต์ว่าวันนี้น่าจะมีพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าไม่รู้นะพอมาจัดที่บูมูลร้านบูมูลนี่ก็เป็นร้านสำหรับพวกไบเกอร์อยู่แล้วก็เชิญไบเกอร์มาได้เพราะพวกเรานั่นแหละสนุกสนานกินลมชมน้ำตกฮะข้างหลังมีน้ำตกไหลนิดหน่อยเอื่อยจะให้สดชื่นหน่อยนะฮะ
รียงนะครับเป็นสมาชิก Immortal ID 66วันนี้วันที่28มกราคมเนี่ยหรือวันทุกวันเสาร์ที่4ของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับมันจะเป็นงาน Highlandนะครับซึ่งเป็นงานประจำปีเสมือนหนึ่งเป็นงานฉลองครบรอบวันเกิดของ Immortal นะครับมาทุกปีนะครับแต่เรามาจัดที่ปากช่องปีนี้เป็นปีที่3ละนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่ามันปีที่เราครบ25ปีมันก็เลยจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เป็นพิเศษเราก็ได้รับเกียรติจากสมาชิกเก่าๆที่เป็นรุ่นก่อตั้งนะครับมาเล่นคอนเสิร์ตให้เราอย่างพี่แอดก็ให้เกียรติมาเล่นคอนเสิร์ตให้กับในงานวันนี้ของเรานะครับรวมทั้งน้าหมูกรุงเทพประดนชำนาญก็มาให้เกียรติมาเล่นให้กับพวกเราวันนี้นะครับก็คือเราเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าสมาชิกอิมมอร์ทัลทุกคนเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันจากกรุงเทพแล้วก็ขี่มอไซค์ร่วมกันมานะครับทั้งหมดพร้อมๆกันเพื่อมาที่งานนี้นะครับแล้วก็มาทานข้าวเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวเย็นประมาณสัก5โมงเราก็จะเริ่มงานบนเวทีก็จะมีวงดนตรีเล่นสนุกสนานเฮฮาพบปะสังสรรค์พี่น้องชาวอิมมอร์ทัลที่อยู่กันหลายๆที่รวมถึงต่างประเทศก็จะบินมารวมกันเพื่อมาฉลองสิ่งที่เขาจะได้กลับไปแน่ๆคือความอบอุ่นและความเป็นอิมมอร์ทัลอย่างแท้จริงนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเข็มที่ระลึกอันนี้นะครับซึ่งเราทำขึ้นให้กับสมาชิกที่มางานนี้เท่านั้นนะครับแล้วจะไม่มีการทำอีกสำหรับอิมมอร์ทัลเราอะนะครับสัญลักษณ์หลักๆก็คงเห็นอยู่แล้วคือด้านหลังนะครับที่เป็นอาร์มแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วเขาก็จะเอาใส่ติดกับเสื้อกั๊กเวลาขี่เพื่อให้รู้ว่าเราเป็นสมาชิกนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นเข็มประจำปีนะครับใน1ปีเราก็จะทำเข็มประจำปีออกมาปี2015 16 17มาเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทำให้สมาชิกคนอื่นได้เห็นว่าจริงๆเราอยู่อิมมอร์ทัลมาแล้วกี่ปีเข็มอันเนี้ยนับปีได้เลยแล้วอย่างเช่นไลฟ์เมมเบอร์เขาก็จะมีอยู่25อันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการหาซื้อได้ย้อนหลังมันก็จะได้เป็นปีผ่านไปเรื่อยๆมันเหมือนนับเรคคอร์ดอันนี้ก็จะเป็นเข็มเราเรียกว่าเข็มอิมมอร์ทัลิตี้นะครับอิมมอร์ทัลิตี้คืองานกิจกรรมประจำปีอีกอย่างนึงของอิมมอร์ทัลเราขี่รถไปท่องเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่วันนั้นคือวันเสาร์ที่2ของเดือนธันวาของทุกปีเราจะไปเจอกันตรงที่นัดหมายนะครับและใครที่ไปก็จะได้เข็ม Immortality แบบนี้เป็นที่ระลึกเหมือนกันแล้วก็ในทำนองเดียวกันเราเริ่มต้นจากปีที่แล้วทริปต่อไปก็จะเป็นเข็มอีกอันนึงอันนี้นะครับจะเป็นเข็มประจำทริปนะครับจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นับต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญของคนที่เป็นสมาชิก Immortal ว่าคุณได้ร่วมกิจกรรมกับชมรมมากน้อยแค่ไหนเข็มพวกนี้จะมีความหมายกับพวกเขามากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรักแล้วก็หวงมากจริงๆ Immortal เรามี Year Plan อยู่แล้วนะครับในของทุกปีนะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเราจะเลือกตั้งกันใหม่ในเดือนพฤษภาของทุกปีนะครับพอตั้งกรรมการเสร็จในเดือนมิถุนาเราก็จะประกาศ Year Tripออกไปเลยว่าใน1ปีนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีงาน Immortal Day นะครับคือวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยานะครับแล้วก็มางาน Immortality คือวันเสาร์ที่2ของเดือนธันวาแล้วก็งาน Highland ก็คือเสาร์ที่4ของเดือนมกราแล้วก็ส่วนทริปเนี่ยนะครับอันนี้แล้วแต่จะกำหนดเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปที่ไหนซึ่งคณะกรรมการจะเป็นคนกำหนดเนี่ยครับก็คือกิจกรรมประจำปีมันจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอด1ปีหลังจากที่กรรมการบริหารชมรมเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาครับ